่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุของความสามัคคีและความแตกแยกในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า73จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่255ข้อที่564ภิกขุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกขุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกขุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปจะป่วยกล่าวไปใยถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกขุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วสามอย่างคือ 1. กามวิตกความตรึกในกาม 2. พยาปาทะวิตกความตรึกในทางมุ่งร้าย 3. วิหิงสาวิตกความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น ทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกขุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วก็ทำสามอย่างอย่างไรเล่าที่พวกภิกขุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากสามอย่างคือเนกขัมมะวิตกความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกามอัพยาปาทะวิตกความตรึกในการไม่ทำความมุ่งร้าย อวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบากทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกขุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากภิกขุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกขุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกขุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปจะป่วยกล่าวไปใยถึงเพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกขุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเหล่าโน้นเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างเหล่านี้แทน